ตกกระชับฟองเหรอสวัสดีครับวันนี้นะบิวดูซังกับเจต้านะก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่สวนโชวะคินเนงพาร์คนั่นเองเราจะไปทำอะไรกันเหรอปั่นจักรยานเพื่อทำอะไรปั่นจักรยานทำอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมาดูทิวลิปด้วยถูกต้องนี่น่าทิวลิปแล้วใช่แทนที่เราจะไปดูที่เนเธอร์แลนด์กันวันนี้เราจะมาดูที่ญี่ปุ่นนั่นเองแล้วมันจะบานเฉพาะช่วงวีคนี้เท่านั้นปลายเมษาใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องรีบมาดูก่อนที่มันจะร่วงโรยราตามวัยชราของมันโอ้ยหมาปอมน่ารักน่าขยำขนจริงๆเลยไงเห็นแล้วแบบอยากขยำมากลืมบอกไปสวนโชวะคินเนงพาร์คนะครับสามารถมาได้ง่ายๆเลยคือนั่งรถไฟสายชูโอนะครับจากชินจูกุตรงปลื้ดมาเลยมาถึงชิดนะทาชิกาวะแล้วก็ต่อมาอีก1เส้นหนึ่งสถานีคือนั่งยามาเลยก็จะถึงเลยสถานีลงที่ชื่อว่านิชิทาชิกาวะเองลงปุ๊บตรงนั้นเลยเดินเข้ามาได้เลยค่าเข้านะครับคนละ450เยนถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคุณนายแม่นี่ก็จะเหลือประมาณ210เยนเท่านั้นคือราคาไม่แพงเลยก็มาซื้อตั๋วได้ที่เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติชำระเป็นเงินสดก็ได้หรือว่าเป็นบัตรพาสโมก็ได้หรือบัตรเครดิตก็ได้อ่ะวันนี้เราจะมาปั่นจักรยานกันใช่ไหมเราก็ต้องมาเช่าจักรยานกันก่อนอันนี้ค่าเช่าเนี่ย3ชั่วโมง420เยนเดี๋ยวเรามาเช่ากันเราก็กดตั๋วมาเรียบร้อยแล้ว3ชั่วโมง420แต่เนื่องจากวันนี้คนเยอะมากก็เลยอาจจะต้องรอคิวสักนิดนึงเราก็รอไปก่อนนี่เราก็ได้จักรยานมาเรียบร้อยแล้วอีตาลุงข้างหน้าแบบไม่จะบอกว่าคือโทเรมากเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยคุณจะเข้ามาคุณต้องรอนะเพราะว่าวันนี้คนเยอะแล้วดูดิข้างในอ่ะคางจักรยานทั้งนั้นพอเอามาให้ที่ตอกตั๋วปุ๊บก็บอกอ่ะไปเอาได้เลยอะไรในอิตาลูคนนั้นน่ะเพื่ออันนี้ก็เป็นจักรยานที่เราเช่าเขาจะให้เลือกได้จะแบบเป็นเด็กหรือเป็นแบบจักรยานแม่บ้านจักรยานอะไรเงี้ยเราก็เลือกเป็นแบบนี้เนื่องจากเบาะสูงไปเราก็เลยต้องมาปรับเบาะคันนี้เตี้ยแล้วใช่ไหมเอาลองดูดิอันนี้ได้ไหมโอเคเราได้คันนี้ละเดี๋ยวเราไปปั่นกันนี่ครับจักรยานนี้ก็เป็นจักรยานแบบที่มีเกียร์ด้วยนะเราก็สามารถแบบว่าร่องไปที่ตามสวนนี้ได้เลยโอ้ยอากาศกำลังดีเลยเนี่ยแบบว่าลมก็เย็นเย็นแบบเย็นกำลังดีอ่ะไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวสวนนี้แบบจะกว้างมากๆเลยเราก็เลยจะต้องแบบขี่จักรยานเดี๋ยวจะขี่ไปที่สวนทิวลิปกันดีกว่าเช่าได้3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทำเวลานี้ให้แบบเสร็จภายใน3ชั่วโมงก่อนมาคืนเขาวันนี้แล้วก็ขี่ข้ามสะพานซากุระบาชิซึ่งแม่น้ำนี่เหือดแห้งมากไม่มีน้ำเลยสักหยดเดียวดูในแผนที่ดูเหมือนโอ้โหสวนเล็กๆแต่จริงๆแล้วคือมันกว้างมากอันนี้นั่นน่ะสิส่วนนี้นะครับเขาก็จะปลูกต้นไม้เนี่ยแล้วแต่ฤดูกาลนะอย่างก่อนหน้านี้มันก็จะมีแบบเป็นต้นซากุระให้ดูใช่ไหมแล้วก็แบบมาเอนจอยซากุระกันได้หรือช่วงนี้จะเป็นแบบทิวลิปอะไรอย่างเงี้ยหน้าร้อนก็จะเป็นอีกแบบนึงเราก็จะมาเที่ยวได้แบบทั้งปีเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยของทุกปีนะก่อนโควิดนะครับเขาก็จะมีการจุดดอกไม้ไฟก็คือเรามาดูได้ที่สวนนี้นั่นเองซึ่งบิลสังกับบรรดาเด็กแก๊งอีโป้งอีเป้เจโกโก้เจจินนี่อะไรเงี้ยก็จะมาดูที่นี่กันเคยมีอยู่ปีนึงแต่งกิโมโนกับไอ้แต่งยูคาตะมาดูกันแต่งตัวทะเพลินจนมาแบบประมาณเขาจะปิดแล้วอะมาถึงแล้วว่าอุ้ยตาเกอร์คือเหมือนกับว่ามาดูต้นไม้ไปดูไม่ได้ได้แค่แต่งตัวโชว์ตอนนั้นมีงานวัดด้วยเจต้าบอกว่าตรงนี้คือสวนนี้ดังเรื่องใบไม้เปลี่ยนสีด้วยนะใบไม้เปลี่ยนสีที่แบบจะแบบเหลืองอลามแดงบกจอกเราต้องมาดูให้ได้เดี๋ยวเราก็ตรงไปอีก2ที่จอดนะครับไหนเห็นแล้วเหรออ๋อนี่ทิวลิปอยู่ตรงฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปจอดตรงนั้นกันอันนี้มันคือไอ้น้ำหรือมันคือฝุ่น PM เนี่ย
อ๋อเจอแล้วเดี๋ยวเราไปจอดที่เบอร์18กันแล้วกันหันหน้าใช่ไหมอุ้ยนี่เขาแบบว่ามาแต่งคอสเพลย์แล้วก็ถ่ายรูปกันในสวนนี้ด้วยนี่เราก็มาถึงสวนทิวลิปแล้วถ้าเกิดใครเห็นในเพจต่างๆในภาพถ่ายอะไรเงี้ยมันจะแบบไม่มีคนเลยซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จริงของจริงคือต้องมีคนเยอะๆอย่างนี้นั่นดอกอะไรดอกอะไรอะดอกกระชับปองเหรอไม่รู้ดอกกระชับปองจริงด้วยอ่ะมันเอากระชับปองมาทำเป็นทิวลิปเนี้ยดูดิหูยดอกทิวลิปสีสวยมากสีเหลืองปื้ดเลยนี่เหลืองอ่อยเลยตรงนี้ก็แบบแดงแจ๋แล้วไปแบบชมพูสวยงามอย่างยิ่งนี่เขามีบอกจุดถ่ายรูปให้ด้วยนะว่าเราจะถ่ายรูปตรงไหนได้สวยดีเราก็ไปตามจุดวิวพอยต์ละกันอันนี้เป็นแบบทิวลิปผสมอะไรเนี่ยแดงส้มแดงส้มแล้วก็มีแบบขาวมีลาเวนเดอร์สีม่วงสีเหลืองอู้สวยงามอย่างยิ่งอู้ดูความชมพูความแดงของมันสิผสมผสานกับต้นสีเขียวๆนี่แบบอู้ดูแล้วเลิศสมันตันมากอู้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบทิวลิปม่วงๆอ่ะม่วงขาวม่วงขาวผสมกับชมพูข้างๆนะแล้วนั้นแบบแดงๆเหลืองๆนะออกเป็นส้มๆแล้วตรงปลายๆนี่เขาจัดสีได้แบบดูดีอ่ะคือเหมือนกับว่าคนที่เขาวางสไตล์วางแปลนตรงเนี้ยเขาจะต้องแบบว่าดูสีก่อนเพื่อที่ผสมสีแล้วให้มันตัดกันเข้ากันอย่างสวยงามอันนี้คือลาเวนเดอร์หรือเปล่าเนี่ยคือมันเป็นสีอย่างนี้ไม่ใช่มูสการีอ๋อมูสการีมาเล่นมูสการีคือหมายถึงว่าฟิลลิ่งของกะหรี่ประมาณนั้นมูสกะหรี่เนี่ยภาษาญี่ปุ่นว่ามูสกะหรี่นะมันคือดอกประมาณสีม่วงๆอย่างนี้ดูสิพอฉายขึ้นไปข้างบนก็เป็นแบบทิวลิปสวยงามแบบนี้โอ้ยสวยจริงๆยังก็อยู่ในฮอลแลนด์ถ้าเกิดมีกังหันลมนิดนึงนะโอ้นึกว่าอยู่ในเนเธอร์แลนด์เลยเนี่ยนี่อันนี้คือเป็นทิวลิปสีโอโรสตามเจต้าบอกฝั่งนึงจะเป็นแบบว่าม่วงๆขาวๆแล้วอันนั้นคืออะไรสีอะไรผสมเหลืองส้มแล้วก็เหลืองข้างๆนี่ปะอู้สวยงามจริงๆทิวลิปนี่คือแบบสีความสวยงามคือความแปลกของมันซึ่งยิ่งแปลกเนี่ยยิ่งสวยเห็นมั้ยสีส้มไอ้สีเหลืองเนี่ยแล้วก็สีแดงตรงนู้นน่ะแบบแปลกมากๆยิ่งแปลกยิ่งสวยขี่จักรยานมาป่ะล่ะนี่คือแบบว่าเป็นทิวลิปสีสีมะเหมี่ยวหรือเปล่าชมพู่มะเหมี่ยวสีแบบออกม่วงๆดำๆนิดนึงเนี่ยมันสวยงามมากปกติเราจะเห็นแบบดอกทิวลิปทางด้านข้างใช่ป่ะเราจะไม่ค่อยเห็นข้างในกันถ่ายให้ดูว่าข้างในดอกทิวลิปคือหน้าตาแบบนี้นั่นเองนี่มีเกสรแล้วก็มีฐานแบบม่วงๆอย่างนี้อันนี้คือดอกทิวลิปเป็นโรคหรือไงเนี่ยทำไมสีมันด่างเหลือเกินเนี่ยอุ้ยนี่สวยมากนี่แดงขาวโอ้โหนี่แบบแดงแปลเลยเนี่ยโอ้โหอย่างกับดงดอกแดงดูดีความแดงของมันแบบโอ้แดกดงดอกแดงเลยนะก็เป็นแบบดอกทิวลิปสีขาวชมพูเหลืองดอกที่เขาแบบผู้สูงอายุช่วยแบบสวัสดีเช้าสายบ่ายเย็นอะไรเงี้ยทุกวันนี้คือดอกทิวลิปป่ะแล้วแต่ดอกแล้วก็ได้ขอให้สีตรงวันอ๋อสีตรงวันใช่ไหมเนี่ยมา7สี7วันเลยได้เนี่ยต้องเก็บให้ครบ7สีก่อนถูกต้อง โอ้นี่เขาแบบมาตรงนี้สวยมากอ่ะมันเป็นริ้วๆเลยอ่ะมุมนี้ถ้าเกิดถ่ายได้จะแบบดูสวยงามมากๆเลยเพราะจะเห็นแบบทิวลิปนี่แบบเป็นชั้นๆเลยเห็นไหมสลับกันนี่แบบโอ้ยอย่างกับต่างประเทศจริงๆเลยเนี่ยมุมนี้แบบโอ้ยสวยสุดงามจริงๆทุกคนจะต้องมาถ่ายแบบมุมนี้นะแบบโอ้ยสวยจริงๆเป็นชั้นๆโอ้ยเห็นมุมนี้แบบสวยงามมากเป็นชั้นๆๆๆนี้เลยเอาแบบค่อยๆแบบบินโดรนขึ้นมาโดรนด้วยมือตัวเองอันนี้คือแบบมีสีฟ้าแทรกไปด้วยเห็นป่ะมันจะมีแบบสีเหลืองสีฟ้าสีส้มแทรกกันไป
แตรดูสวยงามอย่างยิ่งส่วนฝั่งนี้ก็แบบสีฟ้าแบบแทรกเยอะมากเลยไงอันนี้คือแบบว่าเอาเขาเรียกว่าบาลาบาลาก็คือว่าเรียงกันแบบมั่วๆซั่วๆอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เห็นไหมการจัดสวนทิวลิปนี้ต้องมีหัวสินด้วยอ่ะคือเราต้องรู้ว่าดอกสีนี้มันจะออกเป็นสีอะไรแล้วจัดโซนจัดโทนยิ่งของสีแล้วมันจะสวยงามมากก็โทนนะนี่คือโทนสีเข้มนะที่อ่อนดูดิอ๋อเหรอเออเนาะอันนี้คือโทนสีเข้มแต่ว่าเป็นแบบผสมแล้วนี่ก็แบบโทนสีอ่อนแต่มันก็สู้แบบที่เป็นโซนแบบดอกแต่ละสีเลยไม่ได้เนาะนี่อันนี้ก็คือเป็นทิวลิปสีบานเย็นแล้วก็ข้างๆก็เป็นสีขาวแล้วก็ตามด้วยแดงกับส้มนี่อันนี้แบบร่วงเกือบหมดแล้วอะอันนี้ถ้าเกิดมันไม่ร่วงมันจะเป็นแดงๆแต่อันนี้ร่วงเกือบหมดแล้วอันนี้คืออะไรไม่ใช่ทิวลิปใช่ไหมหรือเป็นทิวลิปพันธุ์เนี่ยดอกมันบานบานเหลือเกินบานถล่มบานอลังฉางเลยอะตรงนี้ก็แบบเป็นลานกลางเต็นท์ลานมาปิกนิกอะไรเงี้ยมันจะมีแบบต้นไม้ใหญ่ๆเลยเนี่ย1ต้นแล้วก็2ต้นตรงนี้หน้าฝนอย่ามาหลบใต้ต้นไม้นี่ละกันจนฟ้าผ่านแน่ๆตรงนี้ก็แบบเป็นอุโมงค์เข้าไปเงี้ยสวยงามอย่างยิ่งตรงนี้คือต้นเมเปิ้ลนั่นเองถ้าเกิดสมมติว่าหน้าฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยมันจะเป็นสีแดงจะสวยอีกแบบนึงอันนี้คือสะพานข้ามลำธารเราก็ยืนอยู่บนสะพานข้ามลำธารก็จะมองเห็นดงของทิวลิปฝั่งนี้คิดว่าน่าจะโดนดอกซากุระร่วงจนน้ำมันเน่าหรือเปล่าเนี่ยนี่เขามีประตูให้ถ่ายแบบนี้ด้วยตรงนี้เขาก็มีเป็นบ้านให้ถ่ายแบบแล้วก็แม่นายก็แอคอาร์ตถ่ายรูปเป็นน่ารักจริงๆเชียวนี่นี่อันนี้ก็เป็นป้ายยินดีต้อนรับสู่สวนทิวลิปโชวาคินิงพาร์คทิวลิปการ์เด้นนั่นเองข้างๆสวนทิวลิปก็จะมีเป็นทุ่งนีโม่ก็จะเป็นดอกสีฟ้าๆอย่างนี้แหละซึ่งจริงๆเขาเอาดอกเนี้ยเมื่อกี้ไปแซมในทุ่งทิวลิปด้วยบางที่อันนี้ที่ทิตาชีพาร์คอะที่เป็นภูเขาใหญ่ๆเออเออจะเป็นดอกเนี่ยดอกสีฟ้าขาวๆอ๋อไว้เดี๋ยวหลังๆต้องไปอีกเป็นทิตาเทียเหรอใช่ดอกนีโม่เนี่ยถ่ายตรงนี้จะแบบเป็นสีฟ้าๆแล้วก็ใช้โดรนสักนิดนึงนะครับในการถ่ายภาพคืออันนี้ไม่ใช่โดรนที่แบบเป็นบินได้นะโดรนจากมือของบิวตังเองนี่แหละโดรนสูงสุดได้แค่นี้เพราะแขนเอื้อมได้แค่นี้
ันนี้ก็จะมีเป็นสวนเด็กเล่นอย่างนี้ด้วยนะครับเป็นสนามเด็กเล่นมีอันนี้ให้ขึ้นเล่นด้วยอ่ะถ้าบิวซังขึ้นไปนี่คือเขาจะว่าอะไรไหมเนี่ยเห็นมีเด็กๆขึ้นแต่ว่าเราก็น่าเด็กนะอันนี้ก็แบบมีสวนดึงดึงอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติพาใครมีลูกนะเอาลูกมาเล่นแบบสวนดึงดึงนี้แบบน่าจะสนุกมากเลยเห็นไหมไม่จะดึงดึงได้เด็กเขาแบบโอ้สนุกมากกับการดึงดึงอันนี้ก็จะเป็นแบบไม้ลื่นบ้านไม้ลื่นเด็กๆชอบมากๆแน่ๆเลยใครมาเป็นครอบครัวนี้คือแบบประมาณว่าแนะนำตรงนี้คือก็แบบมีควันอะไรเหมือนเป็น dry ice สามารถเข้าไปลิ้มรสของ dry ice ตรงนี้ได้เลยนี่เป็นควันเอาแล้วก็ขับมาขี่จักรยานต่อหัวสวนเนี่ยคือหลายๆจุดเลยอ่ะเขาทำเป็นแบบว่าเป็นสวนสนุกแบบให้เด็กเข้าไปเล่นอ่ะมีสวนเด็กเล่นแบบเยอะมากเครื่องเล่นเด็กนี่ก็เยอะมากๆเป็นภูเขาปล่อยลมก็มีเมื่อกี้เห็นนี่ตรงนี้ถ้าเกิดสมมติเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะมันน่าจะแบบเป็นสีเหลืองๆแดงๆแบบน่าจะสวยงามมากกว่านี้ตอนนี้มันเป็นแบบอุโมงค์เขียวๆวันนี้เราแบบขี่จักรยานเกือบรอบสวนแล้วเนี่ยเหมือนก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัวระหว่างทางแก้ร้อนเราก็มากินน้ำแข็งใสกันนี่เป็นน้ำแข็งใสคากิโกริญี่ปุ่นราคา300เยนมันก็จะมีเป็นน้ำแข็งใสแล้วก็น้ำแดงราดแต่เดี๋ยวบอกน้ำแข็งใสญี่ปุ่นนี่คืออร่อยมากๆถ้ามากินของญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้สึกของไทยนี่คือชิดซ้ายไปเลยไม่ได้บูลลี่เราก็เดินผ่านน้ำพุมานะครับนี่แล้วมันจะมีโซนตรงนี้อันนี้คือเป็นคล้ายๆสวนฝรั่งเศสเลยคือจัดแจงเป็นแบบรูปทรงเรขาคณิตนี่เขาจะมีตรงนี้เป็นทางเดินตรงนี้ถ้าเกิดดูไปมันเป็นสีเนี่ยมันจะแบบเป็นสีแดงๆเหลืองๆจะสวยงามมากๆเห็นไหมขนาดต้นไม้เนี่ยเขายังตัดแต่งให้แบบเป็นมุมฉากอย่างนี้เลยและทางเดินตรงสายน้ำตรงกลางเนี่ยก็จะทำเป็นแบบคูน้ำที่เป็นรูปเหลี่ยมๆอันนี้จะต้องเป็นสวนฝรั่งเศสแน่ๆเอาวันนี้บิวซังกับเตต้าก็พาทุกคนมาชมทิวลิปกันที่ญี่ปุ่นนะครับไม่ต้องบินไปไกลถึงฮอลแลนด์เราชมได้ที่ญี่ปุ่นบินมาใกล้ๆแค่6ชั่วโมงก็ถึงแล้วไม่ไกลตอนนี้ในโตเกียวด้วยใช่ใกล้กว่าเชียงใหม่นะถ้าเกิดเชียงใหม่นั่งรถไปประมาณ1คืนใช่ไหมอันนี้นั่งเครื่องบินมา6ชั่วโมงใกล้กว่าเชียงใหม่เทียบกับเครื่องอย่าไปเทียบแล้วเดี๋ยวเราแพ้เดี๋ยวคลิปหน้าบิวซังจะพาไปกินอะไรไปรีวิวอะไรไปเที่ยวที่ไหนติดตามตอนต่อไปวันนี้ไปหาอะไรกินที่อิเกียต่อละ